ดีครับผมเป็นเทคนิคซัพพอร์ตของบริษัท United Instruments and Metrology จำกัดนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปรับเข็มไม่ว่าจะเป็นเกจวัดความดันหรือว่าเกจวัดอุณหภูมิจะมีลักษณะการปรับคล้ายๆกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ปรับนะครับจะเป็นตัวถอดเข็มลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับโดยทั่วไปจะเป็นแกนกดของตัวเข็มให้เข็มให้สามารถดึงเข็มขึ้นมาได้ครับผมครับผมทำไมเราต้องถอดเข็มเกจนะครับเพราะว่าระหว่างการใช้งานนะครับหากเกิดถ้าความคลาดเคลื่อนหรือค่าความผิดพลาดระหว่างการใช้งานนะครับทำให้ค่าที่วัดออกมาได้นะครับไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใช้งานหรือเกณฑ์ของเครื่องเราจำเป็นต้องทำการสอบเทียบหรือปรับเข็มให้ค่าที่ออกมานั้นสามารถใช้งานได้ไปเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องการครับผมเข็มของเกจนะครับจะมีด้วยกัน2ลักษณะนะครับลักษณะที่1นะครับจะเป็นเข็มลักษณะที่ไม่มีตัวปรับครับถ้าเราจะปรับก็คือเราต้องถอดออกมาจากตัว pressure gauge ครับตัวที่2นะครับก็เป็นตัวที่มีสกรูไว้ปรับนะครับด้านหลังจะเป็นฟันเฟืองแบบนี้ครับผมซึ่งการปรับของ2ตัวนี้ครับลักษณะการปรับก็คือเราจะอัดเพชเชอร์ให้ได้กลางสเกลนะครับจากตัวคาลิเบเตอร์แล้วก็เราจะปรับเข็มให้ตรงกลางสเกลเพื่อให้ได้ความแม่นยำเพราะว่าตัวเพชเชอร์เกจนะครับค่าที่จะอ่านได้แม่นยำคือค่าอยู่ระหว่างกลางของแรงซึ่งด้านสูงกับต่ำนะครับจะเป็นแรงที่มีค่าความผิดพลาดที่สูงที่สุดของการถอดเข็มเกจนะครับเราจะต้องใช้ตัวถอดเข็มนะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นสกรูแล้วก็จะมีแกนที่ทิ่มเข็มเกจออกจากรูนะครับซึ่งวิธีการเราก็ใส่ตัวถอดเข็มเข้าไปแล้วก็ลิงให้ตรงรูแล้วก็หมุนทำการหมุนให้ตัวสกรูทิ่มเข้าไปในตัวเข็มครับแล้วก็ทำการหมุนครับผมเข็มก็จะออกมาตามนี้นะครับแล้วก็ถอดกับเป็นลักษณะเช่นการถอดเข็มครับประมาณนี้ครับผมต่อมาเป็นการปรับเข็มนะครับโดยวิธีการก็คือเราจะปรับช่วงกลางสเกลของตัวอุปกรณ์นะครับโดยที่กลางสเกลของตัวอุปกรณ์นี้ก็คือฟูลสเกลอยู่ที่16กลางสเกลก็คือตรงนี้ก็คือเป็น8นะครับเราโดยการเราจะอัดเพชเชอร์เข้ามาโดยอ้างอิงจากตัวมาสเตอร์นะครับก็คือ8บาร์ครับผมจากนั้น เราก็จะจัดวางเข็มไปที่ตำแหน่ง8ครับผมพอเล็งแล้วครับเมื่อตรงแล้วนะครับเราก็ทำการจับแล้วก็เคาะเบาๆครับครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นครับครับผมซึ่งเมื่อเราติดตั้งเข็มเสร็จนะครับจำเป็นที่จะต้องสอบเทียบอีกครั้งเพื่อที่จะเช็คว่าค่าของตัวเครื่องครับเป็นไปตามเกณฑ์ใช้งานหรือเกณฑ์เครื่องหรือไม่ครับผมครับผมสำหรับบริษัทของเราครับมีประการสอบเทียบเพชเชอร์และอื่นๆสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลช่องทางต่างๆของบริษัทเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องทางต่างๆของ UAM ของเรานะครับจะมาพร้อมเรื่องราวดีๆและความรู้ใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมได้ครับขอบคุณครับ